มันจะไปเหลืออะไรไปควิดที่มันก็ลบกลิ้งสายมันจะไปเหลืออะไรเลยแต่ทางราบราบเรียบเรียบไม่เคยนะครับยุคสมัยนั้นเดี๋ยวนี้รู้จักมอไซค์ AJS ไหมครับ AJS เป็นรถมอไซค์มาจากนู่นอเมริกันนะครับใหญ่เริ่มเทิมบอกให้ก็ได้เป็นรถที่ของกรมการขนส่งฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญเพราะว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาไปเป็นพนักงานของกรมการขนส่งทางบกธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะเขาก็ได้มีมอเตอร์ไซค์เป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวประจำตำแหน่งเขาเห็นไหมครับนะอันนี้บอกนี่มันจบเทคนิคช่างกลช่างกลจบเทคนิคที่นู่นทุกมหาเมฆโอเคครับแต่มันทำเครื่องยนต์ไม่เป็นโอเคไหม เวลารถมันเสียไงก็มาให้ลุงทำพอลุงทำเสร็จลุงก็ไปลองนี่นะครับฟังดีนะน้ำหนักลุงเนี่ยมัน45 กิโลกรัมไม่ถึงดีจะซ้ำไปไอ้ AJS มันเริ่มเทิ่มเลยโอ้โหนะบิดไปตรงไหนบอกให้ก็ได้สะพานควายแถวสะพานควายถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยครับระหว่างเนี่ยสะพานควายกับแยกแครายก็แล้วกันนะเอาเป็นว่าแยกลาดพร้าวก็แล้วกันนะกับแครายนะครับนั่นแหละครับบิดโอ้โหถึงจุดหนึ่งวิวครับพี่เพราะมันไปเร็วแรงน้ำหนักมันเยอะมอเตอร์ไซค์นะครับไอตัวเราน้ำหนักน้อยนึกออกไหมครับเวลาจะให้มันเลี้ยวเนี่ยมันต้องใช้ตัวนะเอ็นให้ด้วยครับเอ็นตัวต้องใช้ตัวช่วยนะครับไม่หมุนดื้อไม่ไปนะต้องใช้น้ำหนักตัวช่วยอ่ะน้ำหนักตัวเรามันเล็กน้ำหนักรถมันมากมันจะไปคนละทางเนี่ยนึกออกไหมครับรถมอเตอร์ไซค์มันน้ำหนักมันจะพุ่งตรงทางตรงเสมอนะจับหน่อยครับแต่ว่ามันผิดมุมปุ๊บก็เรียกว่าแรงหนีบศูนย์กลางแรงหนีบศูนย์กลางมันไปในแนวดิ่งนะฮะตรงๆเลยครับถ้าหากว่าโค้งปุ๊บตรงนี้นะที่รถมันพลิกก็คือตรงนี้ครับเวลาเข้าโค้งมันพลิกเพราะว่าไอ้ตัวแรงเนี่ยนะแรงจนแรงจนได้ครับแรงจนแรงวัตถุเคลื่อนที่อย่าคิดมากวัตถุที่มีน้ำหนักมากมันเคลื่อนที่แรงมันจะชี้แนวตรงเสมอเหมือนแสงนะฮะแสงเดินทางตรงนะครับมีไอน์สไตน์บ้าๆนะครับมันบอกว่าแสงเดินทางโค้งนะไอน์สไตน์เนี่ยถ้ามันอยู่โดนลูกงอกตบหูให้รู้สมัครเอาจริงๆนะนั่นพูดเล่นนะลุงเนี่ยถ้าไอน์สไตน์อยู่ลูกงอกท้ามาตบหูเลยมีที่ไหนแสงมันเดินทางตรงมันบอกว่าเดินทางโค้งแล้วก็เชื่อทั้งโลกเลยที่ว่าจริงๆก็บอกว่าอะไรล่ะแรงโน้มถ่วงทำให้แสงเคลื่อนที่เป็นทางโค้งทุกวัน